เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับคู่เอกศึกชุมพลคน8ริ้วค่ำคืนนี้นะครับออฟไซด์สจวิชิต8ริ้วพบกับสายันเล็กสายันยิมครับวันนี้109ต่อ108นะครับเจ้าสายันเล็กเป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้ออฟไซด์1ปอนด์แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าน้ำหนักเนี่ยเจ้าสายันเล็กน้ำหนักมาขาดไปถึง16ปอนด์ครับไซส์ของเราที่8ริ้วนะครับลง10อายุ18ปีครับจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีส่วนเจ้าสายันเล็กนะครับ21ปีครับจากอำเภอท่าบ่อหนองคายครับมี3ดาวิ่งเนี่ยคู่นี้อุบลกับหนองคายนี้สายันยิมเนี่ยส่งประกวด2คนชนะไป1แล้วนะครับก็คือเจ้าทรงเพชรชนะเพชร91รุ่งโรจน์ถึงมือเหมือนกันครับคู่นี้ออฟไซด์เด็กลงสดขึ้นมาครับถือว่าเป็นการขึ้นชั้นผลงานของออฟไซด์เนี่ยหลังจากที่ชนะมาติดต่อกันหลายไฟนะครับชนะชัยโยเฟตินเดียคาร์ดิมี่ชนะดีเซนเล็กวาวันชัยนะครับมาสะดุดแพ้แพลวพาวเฟตินเดียคาร์ดิมี่แล้วก็มาแจ้งเกิดด้วยการชนะน็อกเก็ตเมืองสวนสิบปลายงามส่วนสายันเล็กนะครับชนะน็อกเชอรี่ดวงใจพ่อแพ้น็อกเสือใหญ่ช5พยัคฆ์ครับแล้วก็มาชนะเด็ดมีชัยเทศบาลบ้านซ่องล่าสุดกับใช้คะแนนเชอรี่ดวงใจพ่อลูกร่างเนี่ยนักมวยรุ่นพี่อย่างสายันเล็กก็น่าจะเสียเปรียบพยายามจะตีครับออกสายก็ทางแขนไว้แม่สายันเล็กบินตีเลยครับตัวไม่เห็นตัวนี้เสียเปรียบช่วงชกนะครับเราสายันเล็กต้องติดนายครับตีขวาออกสายโผล่ข่าวซ้ายครับตัวเล็กครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจสู้ครับเราสายันเล็กผ่านไป3ยกในทางด้านออฟไซด์ครับได้เปรียบ4ต่อ1ที่4นะครับลุยกันต่อยันเล็กวันนี้นี่ไม่เน้นหงนอกครับเน้นติดตัวครับแทงขวานำโดนขวาโต้ขวาครับสายันเล็กออกไซด์ล็อกแขนแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้สายันเล็กที่4ได้นี่ไม่เปิดโอกาสได้ตีง่ายๆแลกเข่ากันอยู่ครับตีซ้ายออฟไซด์แยกออกมาครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการแล้วก็นี่โอ้โหออฟไซด์เตะตัดล่างเล่นแล้วเจ้าสายันเล็กล้มลงไปเลยครับสายันเล็กออกสายนี้ชกได้ครับจะขี่สกัดทำลายจังหวะสายันเล็กจังหวะนี่ท่านพยายามจะใช้เหลี่ยมนะแทงขวาอีกเม็ดนึงเข้าไม่ติดเลยครับสายันเล็กสถานการณ์นี้ไปไกลแล้วครับ
ักแล้วครับแกงขวาโตมาออฟไซด์เวลามีครับสายเล็กแกงขวาครับหัวเข้าไปเต็มๆชายโครงสายเล็กยังมีอีกก๊อกหนึ่งครับก็พยายามอยู่ครับสายเล็กนี่ครับท็อปสายเห็นเราวุ้บหมดครับสุดท้ายมีการชูมืออย่างเป็นทางการครับสุดคลิปครับที่ได้ยินอยู่นะครับคู่ต่อไปเป็นคู่มวยต้องบอกว่าพิสดารต้องบอกแบบนั้นกรรมการวิสุทธิ์นะครับรวมใบคะแนนแล้วชูมือให้กับออฟไซด์สจวิชิต8ริ้วนะครับชนะคะแนนสายันเล็กสายันยิมลงมาได้แบบขาดลอยเลยนะครับก็ถือว่าขึ้นอีก1ชั้นนะสำหรับเจ้าออฟไซด์เด็กมีอนาคตนะครับส่วนสายันเล็กก็ไม่เป็นไรครับไฟหน้ายังมีครับทำฟอร์มใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีอนาคตทั้งคู่เลยนะครับ